ครูเงาะกำหนดคุณสมบัติ17ข้อของแฟนหนุ่มควงสามีเคลียร์ข่าวลือมีสามีระดับพันล้านค่ะต้องบอกว่าล่าสุดนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่หลายคนนั้นติดตามกันอย่างมากเพราะว่าทางด้านของครูเงาะและโจอี้คบหากันมา8ปีแล้วหลายคนอาจจะเคยฟังเรื่องราวครูเงาะนะคะเรียกได้ว่ากว่าจะมีความรักที่สมหวังแบบนี้หลายคนเองบอกว่าโอ้โหนี่มันพรหมลิขิตชัดๆเลยหลายคนเองเจอหนุ่มโจอี้และครูเงาะนะคะครูเงาะเองก็เผยค่ะว่าคุณสมบัติ17ข้อของผู้ชายที่เข้ามาเป็นแฟนนั้นได้เผยผ่านทางรายการคุยซับโชว์ว่าเขาจะต้องทำให้เรารู้สึกว่าเราสำคัญต้องนึกถึงกันและกันเสมอเมื่อเจอปัญหาเขาต้องเป็นคนที่แสดงความรักได้เป็นคนสนับสนุนทั้งสติปัญญาและจิตวิญญาณจะต้องมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงด้วยตัวเองของเขาด้วยต้องมายุ่งเกี่ยวกันรักครอบครัวของเขาและครอบครัวเรารับได้ที่เราเป็นเราให้เราเป็นรองจากพ่อแม่เขาสามารถสื่อสารได้ไม่ใช่พอจะพูดก็นิ่งเงียบไม่ช่วยรับฟังหรือไปช่วยแก้ปัญหาข้อปัญหาสำคัญต่างๆซื่อสัตย์จะต้องเป็นใหญ่ในครอบครัวของตนรักพ่อรักแม่ต้องเป็นใหญ่ในตนโทรมาแชร์เรื่องราวดีๆในทุกๆวันมองโลกแง่ดีไม่จมทุกข์โกรธง่ายหายเร็วมีความเป็นผู้นำอารมณ์ดีซึ่ง17ข้อเหล่านี้ต้องยอมรับเลยว่าหนุ่มโจอี้คนนี้นั้นคบหามา8ปีเป็นอีกหนึ่งคนที่มีคุณสมบัติทั้ง17ข้อครบเลยแล้วค่ะคุณก็ยังเผยอีกนะคะว่าพอเห็นข่าวเนี่ยตลกอยู่เหมือนกันนะกับที่บอกว่ามีสามีรวยเป็นระดับพันล้านโจอี้เนี่ยเขาส่งมาให้เราดูนี่เราไปรวยมาจากไหนเศรษฐีพระตะเลยเหรอแต่นี่เกิดที่นี่นะเป็นเจน4เหมือนกับคนที่จีนที่มาเกิดที่นี่แต่นี่เป็นคนอินเดียที่มาเกิดในเมืองไทยตอนแรกกะจะปล่อยผ่านแต่เราคิดไปคิดมาถ้าเราปล่อยผ่านคนจะมองว่าอ๋อสุดท้ายก็หาสามีรวยเหรอในวันนั้นที่เราคบกันเราเองยังไม่รู้ว่าโจอี้มีหรืออะไรเลยนะคือไม่ได้คิดว่าไม่ได้รู้ว่าโจอี้เป็นคนร่ำรวยมาจากตระกูลใดๆอยากให้ดูผู้หญิงก็คือหนูต้องเคารพในตัวเองเรานั้นยืนบนขาของตัวเองได้ทั้งคู่แล้วเราเองก็อยู่ด้วยกันแล้วอยากจะบอกเรื่องนี้กับคนที่เข้าใจผิดนะคะคือเราสองคนคือคนที่ทำมาหากินก็ต่างคนต่างทำมาหากินค่ะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเราแยกกระเป๋ากันแต่ว่าไปเที่ยวเราก็ออกให้นะคือเราจะออกเขาจะออกให้เราเราต่างคนต่างมีความนับถือตัวเองด้วยกันทั้งคู่รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคู่ที่พึ่งพิงกันแต่เราเป็นคู่ที่พึ่งพาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ครูเงาะเปิดเผยค่ะ